ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ซาโจ้จะมารีวิวทูน่า2สัญชาติให้เห็นนะครับอันที่กำลังแล่อยู่นี้เป็นทูน่าของประเทศอินโดนีเซียนะครับท่านผู้ชมครับเนื้อทูน่า2สัญชาตินี้ต่างกันอย่างไรมันต่างกันแค่น้ำนะครับของอินโดหรือภูเก็ตบ้านเราเนี่ยเป็นทูน่าทะเลเย็นน้ำหนักเหมือนกันครับ 70-80 โลสำหรับเป็นปลาทูน่าควรแก่การบริโภคนะครับนี่แหละครับนี่ท่านผู้ชมเนี่ยเชฟกำลังแล่อยู่นี่ครับเดี๋ยวยกมาให้เห็นเลยว่าเนี่ยดูเลยครับเนี่ยฮะวันนี้ซาโจเอา2สัญชาติมาให้เห็นนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเนี่ยครับเนี่ยที่เชฟแล่มาอ่ะดูกันชัดๆอย่างนี้เลยนะครับดูผมให้โหดูงี้เลยเนี่ยอันนี้ของญี่ปุ่นอันนี้ทูน่าญี่ปุ่นส่วนคางเขาจะมันเพียบเลยอย่างเงี้ยเลยเนี่ยครับใครชอบนิยมทานก็ดูเอาเป็นความรู้อันนี้ของญี่ปุ่นมันจะแบ่งเป็น3ตัวเลยนะส่วนมันสุดมันกลางๆแล้วก็มันน้อยๆแดงๆเนี่ยดูอันนี้ส่วนท้องสีนี้ชัดเลยอ่ะอะไรเก็บเลยน้องกำลังเก็บแล้วก็อันนี้เป็นของอินโดนีเซียนะครับนี่ครับสำหรับใครที่ชอบทานแบบนี้นะครับเราต้องเป็นความรู้นะครับซาโจ้ก็ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าถ้าบุฟเฟ่ต่ำกว่า 2,000 มานี่ต้องเป็นทูน่าของอินโดกับภูเก็ตทุกเจ้าทุกที่นะครับถ้าบอกว่านี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะตัวนี้ราคามันสูงมากคุณไม่สามารถนำมาขายกับบุฟเฟ่ราคาที่ต่ำกว่า 2,000 ได้เด็ดขาดอันนี้ซาโจ้ก็ต้องย้ำว่าเอาความจริงมาคุยกันนะครับว่าดูเก็บยังกับทองคำเลยนะครับเก็บฟิล์มแบบนี้เราเอาไปเข้าลบ20องศานี่นะครับท่านผู้ชมนี่ขายไปเลยนะสุดยอดมากเลยอันนี้สุดยอดมากเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากมากสุดยอดมากมากนี่แหละครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครเป็นคอปลาทูน่าหรือเขาเรียกว่าอากามิหรือเรียกว่ามากุลโลมันก็คือปลาทูน่าบูฟินเรานี่แหละแต่มันมาจากประเทศไหนล่ะของญี่ปุ่นหรือของอินโดหรือภูเก็ตเราเนี่ยนะครับกราบขอบคุณทุกท่านนะครับการมีความรู้ไว้เราจะได้ทานปลาที่ดีมีประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายนะครับซาโจ้พันล้านขอบคุณครับ